ชื่อธนทัศน์ อังสุภาภาครับอายุ21อาชีพสถานที่ทำงานก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีวิชาสิ่งของมหาลัยธรรมศาสตร์ครับปัญหาของการทำงานคืออะไรก็ตอนนี้ก็จะเป็นอ่านหนังสือไม่ทันช่วงสอบครับท่านรู้จักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปล่าก็รู้จักตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วก็รู้จักแล้วก็คิดยังไงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับก็เป็นนักศึกษาที่มีความคิดไม่ถูกปิดกั้นความคิดครับแล้วก็มีเสรีภาพเป็นค่านี้นะคะพี่ตุ้นคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยคือปัญหาอะไรและคิดว่าและทำไมถึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็เป็นเรื่องของตรรกะกับความคิดคนก็คือเราได้รับเหมือนกับว่าการสั่งสอนการบางคนเนี่ยโตมาในแบบต่างกันทุกวันเนี้ยคนทุกคนสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นทำให้ความขัดแย้งมันมาเจอกันรวดเร็วแล้วก็เกิดเป็นปัญหาใหญ่ต่อณตอนนี้ครับโอเคค่ะแล้วเพื่อให้ประชาธิปไตยนะคะประสบความสำเร็จพี่ตูนคิดว่าประชาชนเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างคะก็คิดว่าควรเริ่มต้นเป็นตั้งแต่จุดเล็กๆครับตั้งแต่การปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ให้รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของประชาธิปไตยให้รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงรุ่นนี้คำถามสุดท้ายแล้วนะคะพี่ตูนรู้สึกยังไงกับการที่ได้มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คะก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าเป็นที่ที่แบบครอบครัวก็จบมาจากที่นี่แล้วก็รู้จักตั้งแต่เด็กก็พอได้เข้ามาจริงๆแล้วก็อยู่ในคณะที่ชอบเรียนก็รู้สึกภูมิใจถึงแม้ว่าไม่ก็ไม่สำคัญว่าคนข้างนอกจะมองยังไงครับตัวผมภูมิใจที่อยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ